วัสดีครับวันนี้ปกป้องชานันอยู่กับอาร์มตินภพและอาจารย์เคสครามพิบูลนะครับจากคณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผมวันนี้เชิญอาจารย์มาอันเนื่องมาจากว่าฉลองเดือนพรายกันที่จะคุยกันเรื่อง LGBT กันนะครับซึ่งวันนี้จะมาคุยกันเรื่องปัญหาหัวใจของ LGBT ว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะไปปรึกษาที่ไหนกันดีขณะที่มันมีเรื่องแบบมีพี่อ้อยพี่ชอดบ้างมีขาไฟเดย์บ้างมีเสพสมบอกมิสมมีอะไรเหล่านี้มากมายแต่เก่ามากเสพสมบอกมิสมเนี่ยเราจะมาสึกคุยกันว่าถ้าเราเป็น LGBT เนี่ยเราจะไปปรึกษาใครได้บ้างในสถาบันให้คำศึกษาเหล่านี้ให้คำปรึกษาเหล่านี้จริงๆแบบถ้าในระดับแบบที่เป็นแบบเพื่อนๆกันเขาอาจจะคุยกันเองนะคะเพราะหลายคนเขาก็เรียนรู้เรื่องแบบเพศเรื่องความต้องการทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศผ่านจากแบบคนที่คนใกล้ชิดคนใกล้ชิดวัยเดียวกันหรือว่าเป็นกลุ่มแบบเดียวกันประสบการณ์เดียวกันประสบการณ์เดียวกันดังนั้นมันก็จึงมีคำตอบที่เป็นแบบหลากหลายมากโดยเฉพาะถ้าเป็นคนในโลกอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยก็จะคนแต่ละคนก็มีประสบการณ์ไม่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งนึงก็คือว่ามันไม่ได้มีแพทเทิร์นตายตัวฉะนั้นพอไปดูคำตอบมันก็จะแบบโอ้เขาคิดกันอย่างนี้หรอแล้วตัวเองจะเป็นยังไงก็จะที่เปรียบเทียบกันตลอดโดยเฉพาะเอาความหลากหลายทางเพศไปเปรียบเทียบกับเพศกระแสหลักซึ่งมันก็มีแพลตฟอร์มในการให้คำปรึกษาเยอะแยะเหมือนกันท่านในอดีตเลยเนี่ยมันก็จะมีที่เป็นแบบว่า advice column นะครับพวกหรือว่า agony column ที่จะมี agony aunt agony uncle ที่ทำเป็นคนตอบคำถามที่แบบชีวิตเศร้าชีวิตมีปัญหาเป็นยังไงมาปรึกษาซึ่งมันก็จะอยู่ในตามนิตยสารสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์ทั้งหลายเนี่ยอย่างเช่นศิลานีตอบปัญหาหัวใจศิลานีซึ่งมีตั้งแต่2502แล้วอย่างเงี้ยในกลุ่ม LGBT ก็มีคอลัมน์เหล่านี้เหมือนกันในนิตยสารแปลกซึ่งแปลกเนี่ยมันเริ่มมีตั้งแต่2518นะครับพอ2518แล้วแปลกเนี่ยมันเหมือนนิยสารแปลกเลยตรงที่มองว่า LGBT เนี่ยเป็นของแปลกที่เอายัดตัวตนของคนเหล่านี้เนี่ยไปอยู่ในเรื่องราวต่างๆเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตบ้างอะไรบ้างซึ่งเขาก็จะพูดถึงเรื่องมีคอลัมน์เหมือนกันที่บอกว่าเนี่ยชีวิตฉันเศร้าเหลือเกินนะจะทำยังไงดีในคอลัมน์ที่ชื่อว่าโกบปากน้ำสักอย่างหรือว่าชีวิตเศร้าชาวเกย์หรือชีวิตเศร้าและระเบียงรักสีม่วงเพื่อเห็นถึงความโศกเศร้าน่าสงสารมากๆนะครับซึ่งคนที่เป็นคอลัมนิสต์ก็คือโกปากน้ำนะครับเป็นอาโกเหมือนกันแล้วอาโกเนี่ยเขาก็จะตอบคำถามต่างๆที่กลุ่มเกย์กระเทยเลสเบี้ยนส่งจดหมายมาเล่าให้ฟังว่าชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วต้องการคำตอบที่ปรึกษาทางใจอะไรอย่างเงี้ย มันก็มีในยุคนั้นแต่ว่าโกปากน้ำเนี่ยเขาจะให้คำตอบประเภทแบบว่าด้วยความที่กฎปากน้ำเขาจะเป็นเขาไม่ได้เป็นอยู่ในชุมชน LGBT เนี่ยเขาจะบอกว่าคนที่เป็น LGBT คนที่เป็นเกย์เนี่ยชีวิตมันเศร้านะเพราะว่าคุณไม่อยู่ในธรรมชาติคุณเกิดมาผิดธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้คำปรึกษาของเขาแต่ละอย่างเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบว่าน่าสงสารบ้างชีวิตมีกรรมชีวิตช่างเศร้าสีม่วงเหลือเกินทางที่ดีเนี่ยคุณควรจะเปลี่ยนเพศวิถีของคุณซะไปอยู่ในกระแสหลักที่เป็นที่ถูกธรรมชาติก็เหมือนเป็นพื้นที่ในการที่จะให้คนที่เป็น LGBT เนี่ยไปเป็นสเตรทเป็นอะไรไปนี่คือการแก้ไขปัญหาของ LGBT ในยุคนั้นแต่ว่าพื้นที่แบบเนี้ยในปัจจุบันยังมีอยู่ป่ะครับมีอยู่มั้ยเราก็เห็นพวกคอลัมน์ advice คอลัมน์ต่างๆเยอะเหมือนกันแต่มันก็เป็นเรื่องที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ผู้หญิงชอบส่งจดหมายเขียนจดหมายไปหาแพลตฟอร์มเฉพาะสำหรับ LGBT ใช่มั้ยอ่ะใช่ๆมันมีแค่ในยุคนักวิทยาศาสตร์แปลกซึ่งก็หายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออสำหรับวันนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีเนาะที่เราจะจัดเป็นแพลตฟอร์มใหม่ในการจะชวนให้แบบมีการพูดคุยกันหรือว่าช่วยกันปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาร่วมกันเออวัยรุ่น LGBT นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์เคสทางพิบูลมาช่วยเป็นองค์แม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคุณแม่เข้าใจว่าอาจารย์เนี่ยก็รับฟังปัญหาของวัยรุ่น LGBT มาก็ไม่น้อยเลยทีเดียวนะมีแม่ลูกส่งลูกศิษย์อะไรทั้งหลายอาจารย์มีแต่ว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยในคนรุ่นใหม่เขาก็เลือกจะใช้สื่อใหม่ฉะนั้นการปรึกษามันก็ไม่ได้เป็นแบบการมานั่งคุยโอเคมันจะมีการนั่งคุยกันเป็นแบบเจอหน้าต่อหน้าก็เดี๋ยวว่าปัญหานั้นมันหนักหนาสำหรับเขาแล้วนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปเขาจะใช้อินเทอร์เน็ตสื่อใหม่การถามกันในไลน์เดี๋ยวมันก็มีไลน์กรุ๊ปใช่ไหมคนที่เป็นแอคเคาท์แล้วก็เราอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เรามีทวิตภพเรามีโลกของทวิตเตอร์อาจารย์ชลีมันไม่ได้เป็นการถามแล้วอะแต่มันเป็นการดูข้อมูลว่ามีใครที่มีเซ็กชวลิตี้ในแบบที่ตัวเองสนใจบ้างไม่ต้องถามเลยว่าทำยังไงแต่ดูไปเรื่อยๆเพื่อที่จะดูว่าอันไหนที่มันสอดคล้องกับตัวเอง
โอ้ฉะนั้นมันเลยแบบว่าณปัจจุบันการถามการตอบแบบเมื่อก่อนต้องส่งจดหมายสมัยนี้มันไม่ได้เป็นการถามหรอกแต่มันเป็นการเฝ้าดูข้อมูลเพราะมีข้อมูลมากมายอ่ะอ่านเสพแล้วก็มาดูว่าอะไรที่เหมาะกับตัวเองหรือตัวเองจะปรับยังไงได้บ้างตอนนี้เป็นแบบนั้นไปแล้วแล้วก็จริงๆแล้วก็รวบรวมคำถามมาเออเออเออกันนะวันเนี้ยเพราะจะได้ลองตอบลองถามกันดูว่าเอ๊ะถ้ามีสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยอาจารย์เคสครั้งพี่บูลจะมีความเห็นอย่างไรบ้างและจะช่วยแนะนำหรือหาหนทางแก้ไขปัญหายังไงได้บ้างค่ะได้ค่ะซึ่งเราชอบคำถามมากนะที่ได้มาเนี่ยสมัยก่อนเว้ยมันจะเป็นสมัยอดีตในนะที่บอกว่าผู้หญิงอ่ะหรือว่าคนที่เป็นเกย์เป็นเลสเบี้ยนอ่ะมันจะเป็นคนส่งจดหมายมากกว่าผู้ชายแม้กระทั่งในคอลัมน์แบบของศิลานีอะไรเงี้ยคนที่เขียนจดหมายส่วนใหญ่มาเป็นผู้หญิงที่ถูกสังคมแบบปิตาธิปไตยบ้างสังคมกดทับทางเพศบ้างอะไรเงี้ยมาขอคำปรึกษาแต่ปรากฏว่าจดหมายหลังๆที่เราได้ที่ได้มาจากการที่ลิสต์มาแรนดอมมาเนี่ยนะครับของคุณโปรดิวเซอร์เนี่ยเรากลายว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเขียนจดหมายไปหาซึ่งน่าสนใจเออคือความต้องการความอยากรู้หรือว่าการเยียวยาจิตใจเนี่ยกับกลายเป็นผู้ชายเพิ่มขึ้นผู้ชายกล้าแสดงออกในเรื่องของการที่เองเป็นผู้ถูกกระทำหรืออะไรบ้างอะไรเงี้ยดูว่าต้องการที่ปรึกษาทางจิตใจบ้างอะไรเงี้ยคำถามอะไรบ้างอยากรู้ว่าฉันขอเริ่มก่อนละกันนะครับคำถามของผมเนี่ยสั้นมากก็คือเล่าอย่างนี้ก่อนว่ามีคนคนหนึ่งเขา identify ตัวเองว่าเป็นทอมแล้วก็เพิ่งคบกับแฟนคนนี้ที่เป็นผู้หญิงแต่แฟนคนนี้ไม่เคยมีแฟนเป็นทอมมาก่อนที่ผ่านมามีคู่เป็นผู้ชายหมดเลยพอไปเปิดตัวกับคุณแม่คุณแม่ของฝ่ายผู้หญิงก็ไม่แฮปปี้เลยรู้สึกว่าแล้วก็พูดประมาณเอ้ยเดี๋ยวก็เลิกกันไปไม่รอดหรอกเขาอะคนที่เป็นทอมคนนี้เขาเลยกังวลมากว่าจะรับมือกับปัญหานี้ยังไงหนึ่งละคือดูเหมือนว่าแม่ของอีกฝ่ายนึงไม่ยอมรับสองก็คือแฟนอะไม่เคยผ่านประสบการณ์ทางเพศที่เป็นการคบกับคนแบบที่มีเพศสรีระแบบเดียวกันมาก่อนเขาจะพาความสัมพันธ์จุดนี้ไปรอดได้ยังไงอาจารย์มีความคิดยังไงบ้างคือที่ผ่านมาความรักที่เป็นแบบคู่ผู้หญิงที่รักกันเนี่ยนะคะในสังคมไทยเดิมที่ผ่านมาเนี่ยเอาเข้าจริงมันถูกยอมรับมากกว่าความรักแบบเป็นผู้ชายนะเทียบมาดูในมัธยมอ่ะถ้าเด็กผู้หญิง2คนกลับบ้านด้วยกันอะไรเงี้ยพ่อแม่รู้สึกว่าลูกตัวเองมีเพื่อนมันจะปลอดภัยมากกว่าจะไม่ค่อยถูกตั้งคำถามนะฉะนั้นในสังคมที่มันเป็นแบบผู้หญิงรักผู้หญิงในสมัยมัธยมโดยเฉพาะโรงเรียนหญิงล้วนเนี่ยมันถูกยอมรับมันถูกยอมรับมากกว่ามันมีนัยยะของการถูกยอมรับว่าลูกคุณมีเพื่อนปลอดภัยเอาเข้าจริงมันนึกถึงไปเรื่องของแบบในมั่นใจได้ว่าช่วงที่เรียนหนังสือเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องแบบการตั้งครรภ์มันมีวิธีคิดเรื่องแบบนั้นไปด้วยฉะนั้นไอการยอมรับของพ่อแม่ที่บอกว่าเอ๊ะลูกตัวเองไปคบกับทอมแล้วจะไม่ยอมรับอะไรประมาณนี้เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องของแบบการมองว่าสังคมที่จะยอมรับได้ของคู่รักความสัมพันธ์เนี่ยมันไปตกอยู่ที่การมีเพศวิถีที่จะต้องเป็นไปในเรื่องของการสืบพันธุ์เท่านั้นคือในย่าของเขาที่ไม่ยอมรับนะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง identity นะแต่มันเกี่ยวข้องกับข้อกังวลที่แบบว่าตัวมีลูกตัวก็ต้องให้มีการมีครูที่สามารถที่จะมีเพศวิถีแบบสืบทอดทายาทได้ฉะนั้นในวิธีคิดแบบนี้มันจึงมีผลมากกับการที่จะแบบว่ายอมรับไม่ยอมรับทางแก้ของเรานะถ้าสมมติว่าน้องทอมคนที่ฟังอยู่เนี่ยนะคะ อยากจะแบบสร้างการยอมรับยังไงเราว่าตอนนี้มันก็มีแบบเขาเรียกว่าภาพของสังคมที่มีความรักความสัมพันธ์แบบกว้างขวางขึ้นฉะนั้นเขาก็น่าจะใช้แบบทุกอย่างอะเนาะมันต้องพิสูจน์ความรักถ้ามันเป็นละครเนี่ยผู้หญิงผู้ชายก็ต้องพิสูจน์ความรักกับครอบครัวใช่ไหมถ้าคุณแบบว่าฐานะต่างกันคุณมีชนชั้นต่างกันแบบคุณเป็นแบบเจ้าฮะแล้วก็ไปพบกับอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบว่ามีความแตกต่างกันอะไรประมาณนี้ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาหน่อยหมายความว่าเราจะให้คนเหมือนกับแบบที่เราจะต้องอยู่ด้วยยอมรับแต่แรกมันก็อาจจะไม่ได้แต่เราก็ต้องปรับตัวแต่ก็ต้องมองว่าตัวเองต้องปรับตัวในฐานะที่ตัวเองแบบอยากจะให้เขายอมรับในฐานะแบบเป็นคู่ของลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยมุ้งตาละนี่แสดงว่าการยอมรับจะยอมรับคู่หญิงรักหญิงหรือเป็นเลสเบี้ยนกันเนี่ยพ่อแม่จะยอมรับได้ในฐานะที่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ยืดยาวถาวรหรอกเพราะว่าเขาเชื่อว่าลูกตัวเองก็จะต้องไปมีลูกไปมีครอบครัวมีผัวแต่งงานมีลูกเต้าอย่างเงี้ยใช่ในความคิดแบบนั้นมันก็หมายความว่าเขาเอาเข้าจริงนะคนที่เป็นครอบครัวเวลาพูดถึงเรื่องครอบครัวเนี่ยเขาไม่ได้กลัวเลยนะว่าจะตอบลูกตัวเองไงแต่เขากลัวว่าจะตอบเพื่อนข้างบ้านตอบสังคมยังไงว่าลูกมีคู่รักหรือว่ามีความสัมพันธ์แบบไหนตายละเดี๋ยวให้อาจารย์เคทพักสักนิดนึงก่อนดีกว่าเพราะว่ามันมีอีกหลายคำถามมากเลยแล้วก็อยากถามบ้างมันมีบางคำถามที่เรารู้สึกว่าอ่านแล้วน่าสนุกดี
แล้วพบกันครับถ้าเลือกตั้งกาเบอร์ที่ใช่ถ้าอยากได้เสื้อมาใส่ซื้อที่ประชาไทยสโตนกลับมาคุยกันต่อนะครับกับคลับ Sunday LGBT นะครับอาจารย์เคสถามเลยอยากฟังเคสนี้เนี่ยเป็นเขาออกตัวก่อนเลยว่าเขาเป็นผู้ชายแท้มีลูกมีเมียแล้วอายุ29ปีแต่สิ่งที่เขารู้สึกว่ามันพิเศษกว่าคนอื่นก็คือว่าตัวเขาเนี่ยชอบแต่งหญิงเวลาเมียไม่อยู่บ้านก็จะแอบเอาชุดชั้นในมาแต่งแล้วที่แบบสลับซับซ้อนมากไปกว่านั้นก็คือว่าเขาชอบมีเพศสัมพันธ์กับสาวเสียบหรือว่ากระเทยที่แบบที่เล่นบทบาทรุกบนเตียงเนี่ยครับและที่ซับซ้อนมากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าเวลาที่มีเพศสัมพันธ์เขาชอบที่จะแต่งกายเป็นผู้หญิงและให้กระเทยเนี่ยมารุกเขาอีกทีนึงซึ่งโจทย์ตอนนี้เขารู้สึกว่ามันยากมากสำหรับชีวิตเขาปัญหาในชีวิตเขาตอนนี้ก็คือว่าหนึ่งหลักจะเลิกเมียได้ยังไงในเมื่อเมียไม่ได้ทำอะไรผิดและเขาก็รักเมียไม่น้อยแต่ว่าเมียไม่ได้สามารถให้ความสุขทางเพศได้เต็ม 100% สองล่ะเฮ้ยตลาดแคบจังเลยอ่ะจะไปหาจากไหนกระเทยสาวเสียบและยากไปกว่านั้นซะอีกก็คือต้องเป็นกระเทยสาวเสียบที่รับได้ที่จะรุกคนที่แต่งหญิงเพราะเขาเข้าใจว่าส่วนใหญ่กระเทยสาวเสียบเนี่ยจะรุกได้กับคนที่เขาเป็นผู้ชายแต่งตัวบ่อยๆการพูดเคสเนี่ยซับซ้อนนะอาจารย์เคสมีความเห็นยังไงบ้างครับคือส่วนใหญ่คนก็จะต้องชอบเอาเรื่องของแบบความเป็นวัฒนธรรมความเป็นเพศกระแสหลักมาผูกโยงกับสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติตลอดฉะนั้นในเคสนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าเวลาที่เขาจะคิดอะไรแบบเรื่องมีความสุขทางเพศก็จะต้องเอาเรื่องวิธีคิดของแบบว่าสังคมจะมองยังไงสังคมจะยอมรับได้ไหมมีใครจะได้อะไรหรือเสียอะไรไปจากการที่เขาคิดเรื่องความสุขทางเพศซึ่งง่ายมากเลยก็คือว่าซึ่งมันอาจจะไม่ง่ายนะในทางแบบปฏิบัติง่ายๆสำหรับเขาเนี่ยเขาก็ต้องมีจุดที่บอกได้ว่าอะไรที่ทำให้เขามีความสุขทางเพศซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตคู่แน่นอนภรรยาอาจจะไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่สิ่งนึงที่คนที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขทางเพศมันส่วนใหญ่มันก็เป็นปัญหาหนึ่งที่คนจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ดังนั้นถ้าสมมติว่าถ้าเขาต้องคุยเรื่องนี้กับภรรยาของเขาเนี่ยก็คิดว่ามันก็มีความละเอียดอ่อนแต่มันจำเป็นต้องบอกเพื่อจะให้คนคนนั้นได้ปรับหรือได้เข้าใจว่าตอนนี้ความชอบตัวเองเป็นแบบไหนอย่างที่เราบอกกันทุกครั้ง sexualityเพศวิถีหรือเขาเรียกว่ารสนิยมทางเพศของพวกเรามันเหมือนการกินอาหารช่วงนี้เราชอบกินก๋วยเตี๋ยวช่วงนี้เราชอบกินยำการกินแต่ละช่วงของเราเหมือนกันหรือเราอาจจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยก็ได้ก็ซึ่งไม่เป็นไรแต่มันเป็นความชอบของเราอย่างที่สองนะคะการมีบทบาททางเพศบนเตียงที่บอกว่าเป็นคนที่ชอบแต่งตัวเอาเสื้อผ้าของเพศตรงข้ามมาใส่แล้วทุกครั้งที่จะมีความสุขทางเพศได้คือต้องมีสภาพของการมีเสื้อผ้าแบบนั้นและจะต้องมีเพศสัมพันธ์กันกับสาวประเภท2หรือน้องที่เป็นข้ามเพศที่มีบทบาทลุกสิ่งที่มันน่าคิดก็คือว่ามันเคยมีการตกลงบทบาทกันบนเตียงไหมเรื่องนี้เราอาจจะไม่เคยพูดถึงเนาะในคู่ความสัมพันธ์ของทุกที่แต่ความจริงก็คือว่าถ้าเรามีการตกลงบทบาทกันใครเป็นบทบาทหลักใครเป็นบทบาทรองอะการตกลงกันแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เขาเรียกว่าความตั้งใจในการมีความสุขทางเพศอ่ะบันรู้ผลได้มากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดว่าแบบเฮ้ยคนคนนี้จะรับได้ไหมเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่แต่งเป็น cross date แล้วถึงจะมีความสุขกระเทยทั่วไปคนนั้นก็อาจจะแบบไม่อยากแบบชอบแบบนี้ซึ่งถ้าเขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะบอกว่าเออเขาไม่ชอบตัวเองก็จะได้ไปหาแบบคนอื่นมันก็ได้แบบไม่ฝืนใจกันฉะนั้นการสร้างข้อตกลงแบบนี้มันจะช่วยได้นั่นก็หมายถึงการตกลงบทบาทที่ชัดเจนสิ่งนี้ถ้าสมมติว่าเขาพูดและเขาแบบบอกเนี่ยมันจะช่วยนะคะทำให้เขาสามารถแบบเลือกคู่ที่ตัวเองจะมีความสุขทางเพศได้มากยิ่งขึ้นด้วยแสดงว่าการสื่อสารนี่ก็สำคัญมากเลยนะครับจริงๆเรื่องการสื่อสารเรื่องบนเตียงการมีเพศสัมพันธ์การสื่อสารสำคัญมากเดี๋ยวจะมาพูดต่อว่ามันสำคัญยังไงเดี๋ยวจะพูดในกรณีอื่นๆโอ้มีตอนต่อไปด้วยตอนต่อไปเลยละกันมันมีปัญหาของคนหนึ่งเขียนจดหมายมานะครับว่าเขียนโพสต์มาแล้วแหละเขียนจดหมายเชยจังเลยเขาบอกว่าเขาก็แบบเป็นเกย์แหละแล้วก็แฟนเขาก็แบบเป็นผู้ชายแมนๆคนหนึ่งเงี้ยแล้วเขาก็มาขอคบเป็นแฟนเว้ยแล้วพอขอคบเป็นแฟนเนี่ยก็ไม่ยอมเปิดเผยเพราะคนเนี้ยคนที่มาจีบเนี่ยมาขอคบเนี่ยไม่เคยบอกเพื่อนเลยว่าเป็นเกย์แล้วก็ไม่อยากให้ใครรับรู้ด้วยก็คบกันแบบแอบๆหลบๆซ่อนๆกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาทนไม่ไหวก็เลยบอกเลิกไปปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นก็เสียใจแล้วก็อยากจะคบกันอยู่ทั้งแต่ว่าก็ไม่อยากจะให้สังคมรับรู้ด้วยว่าตัวเองมีเพศวิถีแบบใดอะไรอย่างเงี้ยอีกคนที่ถูกคบเนี่ยก็เลยมาบ่นให้ฟัง
การเปิดเผยความรักความสัมพันธ์ของคนที่จะเป็นคู่กันมันก็สำคัญเนาะแบบเขาเรียกว่าการเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเปิดเผยตัวตนน่ะมันมีผลต่อการแบบสร้างความมั่นใจว่าฉันกับเธอแบบรักกันจริงๆได้รักกันจริงๆมันสร้างเสถียรภาพนะมันสร้างเสถียรภาพแต่ในนึงเนี่ยขนาดความรักความสัมพันธ์แบบคนต่างชนชั้นกันต่างศาสนากันอ่ะมันยังทำไม่ได้เลยนะถ้านึกถึงแบบความรักแบบทั่วไปในเพศกระแสหลักใช่ไหมคะนั้นในความหลากหลายทางเพศมันก็อารมณ์คล้ายกันคือมันไม่ได้ง่ายนะที่จะแบบเปิดเผยความสัมพันธ์หรืออีกคู่คนคนนึงจะสามารถเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศของตัวเองได้ว่าตัวเองเป็นใครนิยามความเป็นเพศของตัวเองแบบไหนเพราะถ้าเขาเปิดไปเนี่ยสิ่งที่เขาต้องสูญเสียหลังจากนั้นน่ะมันอาจจะมีมากกว่าเดิมผลกระทบมันอาจจะมีต่อความปลอดภัยกับชีวิตเขาหน้าที่การงานซึ่งเรื่องพวกนี้มันมีผลต่อความคิดแหละแต่เขาไม่ได้เอามาบอกหรอกว่าแบบฉันพูดไม่ได้เพราะมันจะกระทบเรื่องอื่นเขาก็พูดแค่ว่ามันฉันพูดไม่ได้เพราะว่าแบบไม่อยากพูดอะไรอย่างเงี้ยมันจึงทำให้ฝ่ายอึดอัดฉันสิ่งที่มันน่าจะทำได้ก็คือว่าจะต้องตกลงกันนะคะว่าช่วงเวลาไหนที่มันเหมาะสมที่เราทั้งสองคนคบกันแล้วจะสามารถแบบเปิดเผยให้คนอื่นได้รู้ได้หรือระดับการเปิดเผย มันจะมีเท่าไหนเราอาจจะไม่เปิดเผยกันในทางโซเชียลมีเดียเลยเหมือนคู่รักทั่วไปที่เป็นแบบว่าเธอต้องโพสต์คู่รูปกับฉันเธอต้องใส่เสื้อคู่กับฉันถึงฉันจะมั่นใจว่ารักกันกับการมีชีวิตอยู่ไปกินข้าวไปดูหนังทำทุกอย่างด้วยกันที่มันไม่ได้โพสต์ถูกโพสต์ลงอ่ะแต่ว่ามันถูกทำแบบนี้ฉะนั้นการพูดคุยตกลงกันในระดับที่รู้สึกว่าตัวเองพอใจกับเขาพอใจเนี่ยมันควรจะต้องแบบพูดถึงได้แต่แน่นอนว่า มันไม่มีใครมาการันตีเรื่องความปลอดภัยในการเปิดเผยความเป็นเพศณตอนนี้นะคะสังคมบ้านเรามันก็ไม่ได้แบบว่าจะเปิดรับในเรื่องของการแบบให้พื้นที่ขนาดนั้นฉะนั้นเรื่องนี้มันจึงแบบมีความสำคัญมากบางคนจึงต้องแบบปิดซ่อนตัวเองไว้เราถึงพูดหรือให้ความสำคัญว่าเฮ้ยการเปิดเผยตัวตนน่ะมันสำคัญจริงๆนะแต่บางคนเขามีข้อจำกัดจริงๆซึ่งมันก็ต้องให้เวลาสมก็เป็นอาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์มากอะคือตอบเป็นหลักการมากเลยแล้วก็รู้ด้วยว่าจะหาทางออกให้ยังไงได้เนี่ยมีคำถามอีกไหมเนี่ยจริงๆเคสคู่เนี่ยเป็นเคสที่ค่อนข้างซับซ้อนและยากพอสมควรแล้วเห็นได้ทั่วไปในสังคมไทยเลยอะใช่แล้วหล่อแล้วอาจจะทำให้เอามากกันการเป็นคนรักเพศเดียวกันนะมันไม่ได้มีอะไรการันตีว่าทุกคนจะพร้อมเปิดตัวตลอดเวลาหรือไม่งั้นเขาจะถูกกดดันพอถูกกดดันปุ๊บมันยิ่งทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงจนทำให้นำไปสู่การเลิกกันในที่สุดแต่ว่าการที่เปิดเผยหรือว่าการแบบอวดผัวอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนทำให้สังคมยอมรับรู้แล้วก็ช่วยตรวจสอบตรวจตาสร้างความโปร่งใสให้กับความสัมพันธ์ได้ด้วยนะอันนี้ก็น่าสนใจขอไปสู่คำถามต่อไปนะครับเป็นความรักของชายเลือดบวมนะครับเขาเป็นคนหน้าตาดีพอใช้ได้นะครับพอเวลาแนะนำตัวเนี่ยโชว์รูปอะไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนก็จะแฮปปี้โอ้อยากได้ตัวท็อปแต่พอบอกว่ามีเลือดบวกนะกลายเป็นว่าทุกคนก็จะหายเทหมดเลยนะครับคือสามารถปิดบังไม่บอกแต่มันก็รู้สึกแบบรู้สึกผิดอยู่ในใจอ่ะในกรณีแบบเนี้ยเนื่องจากอาจารย์เคก็เคยทำงานในวงการของHIV prevention มาก่อนก็เลยอยากทราบว่าเคยเจอบ้างไหมเคสที่เป็นคู่รักเลือดต่างแล้วอย่างกรณีนี้เนี่ยที่อยากจะมีความรักแต่เพียงเพราะว่ามีเลือดผลเลือดเป็นแบบผลเลือดเป็นบวกเขาจะเริ่มต้นความรักได้ยังไงจริงๆในคู่รักที่มีผลเลือดต่างกันนะคะแล้วเราเท่าที่เราเห็นก็คือส่วนใหญ่ก็คือว่าเขาแบบอยู่ด้วยกันมานานจนทราบว่าคู่ของเองมีผลเลือดที่ต่างแล้วก็สามารถแบบอยู่ด้วยกันได้เพราะว่านี่แหละสิ่งที่เขาแบบมีกันมาให้ก็มีให้กันมาตลอดก็คือความรักความสัมพันธ์ที่ดีจึงทำให้อยู่กันได้แล้วก็แต่ว่าจริงๆส่วนใหญ่เราก็รณรงค์ให้คนที่มีผลเลือดต่างเนี่ยค่ะได้อยู่ขั้นตอนของการแบบรักษาควบคู่กันไปทั้งสองคนนะไม่ใช่เฉพาะคนที่มีแบบคนที่เป็นเลือดบวกเท่านั้นนะถ้าอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปนานๆอะไรอย่างนี้ก็ต้องแบบช่วยกันดูแลคนนึงก็ต้องกินยาในการป้องกันตัวเองใช่ไหมอีกคนนึงก็ต้องแน่นอนว่าการใช้ถุงยางอนามัยอะไรพวกนี้มันมีมากคราวนี้เรื่องนี้น่าสนใจนะสำหรับคนที่เขาแบบมีผลเลือดบวกคือความสุขทางเพศมันก็เป็นสิ่งที่เขาควรจะมีไม่ใช่แบบว่าถูกห้ามเอาแบบพอคุณบอกว่าเลือดบวกแล้วจะต้องหยุดเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศมันก็ไม่ใช่ whatever ว่าแบบช่วยเหลือตัวเองได้มันก็ยังมีอะไรมากกว่านั้นก็คือการมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นการป้องกันมันก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่ฉะนั้นการที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนเลือดบวกกับคนอื่นที่เขาแบบคุยด้วยหรืออยากแบบเฟลิร์ตด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่ามันก็แบบแฟร์น่ะซึ่งในต่างประเทศมันมีคู่ที่เป็นแบบนี้เยอะมากนะคะที่เขาแบบเปิดเผยสถานะผลเลือดของเขาเพื่อให้อีกฝ่ายตรงข้ามได้รู้แบบข้อมูลฉะนั้นสิ่งที่คนคนนี้จะเห็นว่า
ขารู้สึกได้ว่าสังคมมันแบบคับแคบแล้วก็มันเผชิญอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าเป็นความกลัวนะพอรู้ว่าแบบอุ๊ยหล่อหน้าตาหน้าปังมากแต่ว่าแบบผลเลือดเป็นบวกอ่ะคนก็แบบเออยังไงดีหรือบางคนซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้เรากำลังเห็นอยู่ก็คือว่าคนเดี๋ยวจะเขียนในโปรไฟล์ในแบบพวกแอปพลิเคชันเดทติ้งใช่ไหมว่าเป็นแบบออนเพรสฉันแบบรับเทปอยู่อะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกคนไม่รู้นะว่ามันคืออะไรแบบว่าทำไมเธอต้องกินยาอะไรพวกนี้ด้วยแต่จริงๆมันเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าฉันก็แบบเออฉันก็ป้องกันเธอก็ป้องกันฉันคิดในทางหนึ่งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่ามันจะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าเออคนคนนี้เขามีเรื่องที่จะต้องแบบป้องกันเวลามีเพศสัมพันธ์ด้วยแล้วเขาก็ดีมากๆเพราะว่าเขาแบบอยากให้คนอื่นรู้ว่าเขามีสถานะผลเลือดแบบนี้แล้วก็คนที่มีเพศสัมพันธ์กับเขาได้ก็จะต้องแบบป้องกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันป้องกันได้ไงมันไม่ใช่แบบว่ามีหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันดีแค่ไหนที่เขากล้าบอกอ่ะน่ารักมากนะโอ้ซึ่งเราว่าในวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของบ้านเราเนี่ยค่ะการยังติดอยู่กับแบบสิ่งที่ดีที่สุดแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่าดูดีที่สุดเป็นที่สุดของที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันยังแบบถูกครอบงำอยู่อะแสวงหาแบบว่า perfect combination ของคู่รักสมจริงๆที่อยู่ในสังคมสังคมคืออันนี้อ่ะเป็นน้องเตยมาถามว่าเพื่อนๆแอนตี้เลิกคบเพราะว่าเนี่ยหนูเรียนอยู่ม.5เป็นกระเทยแล้วก็เพื่อนๆรุ่นพี่ก็เป็นกระเทยเหมือนกันหมดเลยก็แต่งหญิงแล้วก็จะเดี๋ยวจะไปก็ยัดนมอะไรอย่างเงี้ยพอโตขึ้นก็คิดจะแปลงเพศไงแต่ว่าไปดันมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนผู้ชายคนนึงแล้วเขาเนี่ยก็ชักชวนให้หนูไปลุกเขาซึ่งหนูก็ลุกนะไม่ใช่ไม่ลุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็มีเพศสัมพันธ์นี้มากกว่า1ครั้งแล้วอย่างเงี้ยพอเพื่อนลุกเขาก็เหมือนเพื่อนๆกระเทยด้วยกันลุกเขาก็รังเกียจว่าอีนี่ลุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนผู้ชายก็รังเกียจด้วยว่าอีนี่เป็นกระเทยแล้วก็จะมาลุกจะมาเอาตูดกูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโดนรังเกียจก็กลายเป็นว่าชุมชนที่นางอยู่เนี่ยก็ถูกรังเกียจทั้งเพื่อนที่เป็นกระเทยด้วยกันกับเพื่อนที่ไม่ได้เป็นกระเทยเป็นผู้ชายก็โดนรังเกียจหมดเลยนางจะอยู่ยังไงไม่มีพื้นที่ให้นางอยู่เลยจริงๆมันเป็นเรื่องความสุขเนาะที่เราทำไมจะต้องให้คนอื่นมาเที่ยวว่าเป็นแบบเนี่ยสิ่งเรียกว่าเป็นสุขหรือสิ่งที่เรียกว่าไม่เป็นความสุขอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เป็นเรื่องแบบของการยอมรับไม่ยอมรับปัญหาหนึ่งของคนที่แบบเป็นกลุ่มกระเทยอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเรื่องการแบบพยายามจะผลิตตัวเองอยู่ในกล่องของความแบบเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วก็ถูกมองว่าตัวเองแบบถูกกระทำฉะนั้นในการให้คุณค่าว่าตัวเองต้องเป็นคนที่ถูกกระทำมันจึงเป็นแบบสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแต่ในความจริงเรื่องความสุขทางเพศอย่างที่น้องเขาแบบไปมีเพศสัมพันธ์ที่เป็นแบบแสดงบทบาทเป็นรุกเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันถ้ามันจริงๆแล้วเข้าจริงนะถ้าเขามีความสุขทางเพศถ้าเขาทำนั้นเราคิดว่ามันโอเคมากคือมันขึ้นอยู่กับแบบว่าคุณมีความสุขแบบไหนนะและยิ่งไอ้อย่างไอ้ทำที่มันแล้วแบบไม่มีความสุขจริงๆการเป็นรับมันก็จะไม่ได้เป็นความสุขของเขาอ่ะคือแค่เป็นกระเทยไม่ได้ต้องหมายความว่าต้องเป็นรับเสมอคือความสุขกระเทยไม่ใช่การรับเสมอใช่ใช่มันอาจจะเจ็บปวดมันอาจจะแบบเฮิร์ตมันอาจจะไม่ชอบมันแบบมันแสบขนลุกอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปใช่ไหมฉะนั้นมันควรมีอะไรแบบนั้นไปด้วยมันควรมีความคิดในเชิงแบบตรงกันข้ามไปด้วยฉะนั้นมันก็ไม่แปลกเลยถ้าน้องจะเลือกมีความสุขแบบนั้นสิ่งนึงก็คือว่าน้องอาจจะยังแบบอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ยังอายุไม่มากแสดงว่ามันเลยแบบกลุ่มเพื่อนมันเลยมีผลต่อการตัดสินใจเนาะมันเป็นเทียเท่ากันฉะนั้นโตขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยค่ะมันยังมีเวลาอีกมากที่จะบอกเราว่าเราชอบไม่ชอบอะไรช่วงนี้ก็ลองชิมไปก่อนทานอาหารหลากหลายทานอาหารหลากหลายไปก่อนแต่ไม่ใช่แบบอย่ามาทำครั้งเดียวแล้วเพื่อนจะเชื่อว่าต้องเป็นแบบนั้นและติดแบบนั้นสำหรับเรายังมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เสมอไปก็นี่ไงให้ไปลองกับคนเนี้ยที่ถามคำถามอ่ะว่ามีเมียแล้วอ่ะทานอาหารหลากหลายให้ลองไปเรื่อยๆนะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยหมกมุ่นทางเพศหรือเปล่าไม่เลยเพราะว่าหน้าทายที่สุดเนี่ยถ้าไม่ได้ไปลองกับคนอื่นคนก็แบบมีการสำเร็จความใคร่อะไรอยู่แล้วฉะนั้นประเภทของการแบบมีเพศสัมพันธ์มันจึงไม่ได้แบบว่าความสุขทางเพศเกิดขึ้นกับแบบการที่จะต้องไปแบบมีอะไรกับคนอื่นเท่านั้นเนาะอย่างเช่นแบบการเลือกใช้ตัวเองใช้ร่างกายตัวเองใช้มือตัวเองใช้อุปกรณ์ใช้อะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นทางเลือกกับการแบบมีเพศสัมพันธ์มันยังมีอีกหลายเฉดเนาะในการแบบมีสัมพันธ์ก็เลยอยากจะบอกน้องว่าน้องเขาจะรู้สึกเป็นกังวลแต่เขาต้องใช้เวลากับมันหน่อยเหมือนแบบสร้างความมั่นใจว่าแบบยืนยันว่าตัวเองชอบแบบไหนอะไรเงี้ยยังมีเวลาคำถามก็หมดแล้วนะอาจารย์เคซึ่งนอกเหนือจากที่เราจะแก้ไขปัญหาระดับปัจเจกกันเนี่ยอย่าลืมว่ามันก็มีปัญหาของโครงสร้างสังคมเหมือนกันเพราะว่าปัญหาปัจเจกที่เกิดขึ้นก็เป็นผลผลิตของโครงสร้างสังคมที่มันเป็นเช่นนี้เหมือนกันซึ่ง
เราก็อาจจะต้องแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างกันด้วยนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์เคนมากๆเลยที่มาให้ความรู้แล้วก็มาตอบคำถามกับคนที่ส่งคำถามเข้ามาว่าชีวิตเป็นยังไงบ้างนะครับผมพบกันใหม่กับรายการหมายเหตุประเภทไทยครับและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องของเรานะครับแล้วก็รายการหมายเหตุประเภทไทยด้วยแล้วก็ถ้าอยากจะแชร์เรื่องราวประสบการณ์ใดๆก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์เคทครั้งที่วุ่นอีกครั้งแล้วก็แล้วพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ